ไปครับคุณผู้ชมลูกค้าบอกว่ามารับรถวันนี้เลิกดีแต่ว่าความสวยยังไม่ถูกใจนะยังไม่รับ ขอแต่งเพิ่มหน่อยได้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าแต่งเพิ่มอะไรก็คืออันนี้ลูกค้านะฮะก็เอาอะไรมานะครับแล้วบอกว่าเธอต้องช่วยเปลี่ยนเป็นใส่อันนี้ให้หน่อยได้ไหมได้ไหมนะอยากให้มันสวยขึ้นได้เลยครับผมนี่คันนี้นะที่เซลต้นกำลังจะส่งมอบในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมจริงๆแค่นี้มันก็สวยอยู่แล้วนะแต่ลูกค้าบอกว่าไม่พอพี่ซื้ออะไรแต่งมาแล้วนี่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวกรอบป้ายใหม่ให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าซื้อเข้ามาเองนะครับแล้วก็ใส่ไอ้ตัวค้ำหลบป้ายไทเทให้ลูกค้าลูกค้าก็ซื้อมาเองนะฮะแล้วมาดูกันว่าใส่แล้วมันจะสวยขึ้นได้จริงๆอย่างที่ลูกค้าบอกหรือเปล่านะอันนี้ของเดิมเราเบิกให้ลูกค้าไปแล้วก็เดี๋ยวใส่รถให้ลูกค้าไปเลยนะฮะไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นของลูกค้าไปแล้วนี่ครับต้องตูนนะฮะโปรแต่งรถมือหนึ่งมีสว่านไฟฟ้าสะดวกดีเนาะส่วนพี่โมดก็จะไปใส่ค้ำหลบป้ายมันต้องถอดไอ้ยางนี่ออกนะพี่แสดงว่าลูกค้านี่ชอบอะไรที่เป็นสไตล์แบบสีไทเทสีน้ำเงินนะเพราะว่าขนาดใส่พวกไอ้ฝาปิดดุมก็ยังใส่สีน้ำเงินครอบดิสน้ำเงินเลยก็วันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศส่งมอบด้วยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าลูกค้าเดินทางมาไกลจากอำเภอน้องบุญมากนะฮะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าเป่าสีเอาเนาะใช่เป็นใบก็ใช้ไฟเป่าใช่ไหมน่าจะเป็นเหรียญดูข้างหลังต่อเราจะวนแค่ข้างหน้าข้างหลังต้องให้ช่างใหม่และเซียนต้องคลายก่อนไหมพี่คลายหลุดมาเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ให้พี่โมติดตั้งไปก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จอีกทีนึงนะฮะว่าจะหล่อขนาดไหนแล้วก็ดูบรรยากาศวันรับรถของลูกค้าในวันนี้กันด้วยนี่เตรียมถ่ายรูปรถให้ลูกค้าครับผมนะฮะมีใครเข้าอีกไหมครับผมเอาแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวถอดแมสก็ได้เนาะเพราะอยู่แค่นั้นนะฮะโอเคครับผมมองกล้องนะครับยิ้มนะครับผม1 2 3ครับอีกรูปนะครับ1 2 3ครับกดไลค์ให้หน่อยครับครับผม1 2 3ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ในแชทนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานหน่อยเดี๋ยวพี่ขึ้นไปด้านคนขับเลยครับนะฮะระบบก็กระจกมองข้างขึ้นลงไฟฟ้านะครับล็อกปลดล็อกประตูตัวนี้เป็นตัวล็อกกระจกไฟฟ้าส่วนกระจกมองข้างปรับที่ตรงนี้ได้เลยสมมติว่าเราจะปรับบานขวาให้บิดตัวนี้มาทางขวาก่อนแล้วโยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงตามทิศทางมุมมองของเราเนาะ
พวงมาลัยนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ด้านใต้นะครับดึงล็อกลงมาพวงมาลัยเนี่ยสามารถดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงได้ใช่ครับเดี๋ยวพี่ลองล็อกพวงมาลัยขึ้นเอาแบบที่เราถ้าขับเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวล็อกให้ครับประมาณนี้เนาะเราก็ดันตัวล็อกข้างล่างขึ้นแค่นี้ประมาณนี้แต่มันจริงๆมันดึงเข้าดึงออกได้หมดใช่ครับเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดาเนาะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับสอดนิ้วเข้าข้างใต้ล็อกตรงนั้นยกขึ้นครับแล้วผลักเข้าเกียร์1เหมือนเกียร์1เลยนะครับแล้วดันขึ้นไปข้างหน้าจะมีเสียงตื้อๆๆใช่ครับนะครับถอยๆมัน5เกียร์ใช่ครับอันนี้เกียร์ถอยหลังรถรุ่นเก่าอ่ะจะเป็นเกียร์6เดินหน้าของเราหกเกียร์ครับหกเกียร์เดินหน้าใช่ครับเกียร์ถอยมันจะดันไปฝั่งนู้นเลยใช่ครับแต่ว่าต้องยกข้างใต้ก่อนเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ต้องยกตรงนั้นใช่ครับกดลงกับกดเฉยลงได้เฉยๆเลยครับแต่เวลาขับเข้าเกียร์หนึ่งพี่ก็ดันซ้ายสุดปกติแต่ไม่ต้องยกมันจะชิดกว่าใช่ระยะมันชิดกว่าใช่ครับแต่เหมือนเวลาเรายกเพื่อที่จะปลดระยะไปให้มันไกลเพื่อเข้าสู่โหมดเกียร์ถอยหลังถ้าเราไม่ยกมันกับดันไม่ได้ดันแน่นอนเป็นของเกียร์หนึ่งใช่พอยกไปไกลกว่าเห็นไหมนั่นแหละครับระบบแอร์นะครับรุ่นนี้จะเพิ่มปุ่มตัวคำว่า A + C เพิ่มขึ้นมาถ้า A + C ขึ้นแบบนี้แสดงว่าลดทำความเย็นนะครับแต่แล้วถ้าเราเปิดแอร์แล้วไฟ A + C ไม่ขึ้นรถจะไม่มีความเย็นให้กดให้ไฟ A + C มันขึ้นด้วยกดตรงปุ่มมันเลยใช่ครับประมาณนี้นะครับพวกอุปกรณ์แม่แรงนะครับจะอยู่ที่ใต้เบาะนะครับใต้เบาะฝั่งนี้นะครับถูกซุกเครื่องมือเนาะนะครับประมาณนี้เลยครับพี่จะจัดเบาะให้ลูกค้าท่านใหม่ก่อนครับเมื่อกี้ยกเบาะแล้วมันเลื่อนนิดนึงอันนี้เอาเลิกออกกี่โมงครับ9 โมงเนาะเดี๋ยวรอเลิกนิดนึงครับนี่เดี๋ยวพาไปดูคำท้ายนะคุณผู้ชมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกอป้ายไทเทเนี่ยครับมันจะเป็นลูกยางอุดตรงเนี้ยไอ้ลูกยางอ่ะมันจะอุดรูไว้เฉยๆอุดรูบนรูล่างนี้พอเราเอาลูกยางออกเพื่อที่จะเปิดรูให้มันว่างเพื่อที่จะใส่ไอ้ตัวนี้ได้ติดครับติดครับเปิดไม่ได้มันไม่บังไปหรอไม่บังครับพี่มันนิดนึงอ่ะแต่ว่าคือใช่ใบเสร็จค่างวดเดี๋ยวไฟแนนซ์ส่งไปให้ที่บ้านใช่ครับจะมีการ์ดจ่ายงวดด้วยคล้ายๆบัตร ATM นะครับแต่อันนี้ก็คือเซ็ตรอเอาใช่ครับนี่ครับผมก็ลูกค้าเตรียมรับรถกลับบ้านได้เลิก9 โมงใช่ครับอันนั้นเอากลับได้เลยครับเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าป้ายแดงมาผมโทรแจ้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับคุณผู้ชมรอแล้วนะฮะลูกค้าบอกว่าตอนแรกยังไม่ถูกใจนะฮะใส่เพิ่มเข้าไปโอ้โหรอเลยนะฮะนี่ก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับจากหนองบุญมากนะครับ FC จากทางเพจ YouTube นะครับผมก็คันนี้เป็นคันแรกของครอบครัวก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะฮะเฮงๆรวยๆละกันยินดีด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะฮะอยากเอารถก็ทักหาเซลต้นได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ